หัวข้อวันนี้นะครับตามนี้เลยนะครับกระเป๋าสร้างสีดูดซับตามวันเกิดที่ตรงกับท่าสีปีสองห้าหกสามนะครับก็เออจริงๆแล้วนะครับสีดูดซับเนี่ยอาจารย์ขอบอกก่อนเลยเลยลกันนะครับอาจารย์เนี่ยนำข้อมูลเนี่ยนะครับเออจริงๆสีดูดซับของเราเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนตัวของทุกคนเลยนะครับต้องต้องเป็นการวิเคราะห์ระดับดีเอนเนะครับซึ่งเออสีดูดซับที่ ที่เอ่อที่จะวิเคราะห์ออกมาได้เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ในระดับ d n a นอคือจากอวัยวะของเราเลยนะครับจากระดับเซลล์ของเรานะครับซึ่งอันนี้เราสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วมันก็เอ่อมันก็จะเป็นเอ่อสีที่ที่เป็นเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับจะไม่เหมือนใครเพราะว่าเอ่อดีเอ็นเอแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีใครเหมือนใครนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้นะครับก็อาจารย์ได้เอาข้อมูลนะครับมาจากเอ่อทรอ d นะครับก็เอ่อจะเป็น ดูแล้วคือมีหลายๆเว็บทำนะครับแล้วก็แต่ละเว็บจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าง,างเคยบอกไปนะครับก็แต่ว่าเน,นี่ยดูดูแล้วอาจารย์ดูแล้วเป็นที่ยอดนิยมที่สุดก็เลยเอาเอาข้อมูลมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เจ้ามาก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับสีสเสื้อมองคลก็คือว่าเจ้ามาตีในเฉดเรื่องของเฉดสีให้นะครับว่าเราเป็นคนธาตุไหนเนี่ยครับเราควรจะใช้เฉดสีอะไรเชน่นก็บอกว่าสีแดงเนี่ยนะครับสีแดงของคนธาต ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นเฉดไหนนะครับอันนี้ที่อาจารย์จะมาตีให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดจะเป็นสีดูดซับจริงๆอ่ะต้องมาวิเคราะห์ระดับ d n a นนะครับซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละคนนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับกระเป๋าสตังค์สีดูดซับนะครับ2563นะครับของคนวันพฤหัสนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ว u ดี d h o r o scope ครับดูกันเลยนะครับ สีเสริมดวงกันเงินนะครับของคนวันพฤหัสนะครับก็จะมีสีชมพูสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับทีนี้เราจะมาดูเฉดสีนะครับว่าเฉดสีไหนที่มันตรงกับธาตุของเรานะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะอธิบายนะครับวิธีที่จะดูว่าได้ด้วยตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนธาตุสีอะไรนะครับอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดนะครับเป็นธาตุสีที่วิเคราะห์จากเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังของเรานะครับโอเคนะครับธาตุลมนะครับ สีผิวของคุณจะเป็นเฉดนี้นะครับแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นคนธาตุลมนะครับให้สังเกตนะครับโดยนะครับใช้นะครับแสงธรรมชาตินะครับระหว่างนะครับ9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็ไม่ใช่อยู่กลางแดดนะครับให้เข้ามาในร่มนิดนึงนะครับย้ำว่าต้องเป็นแสงธรรมชาตินะห้ามใช้แสงไฟนะครับห้ามใช้แสงไฟห้ามอยู่ในห้องแล้วเปิดไฟอย่างเงี้ยมันจะเพี้ยนนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวอมเหลืองหรือผิวอมชมพูนะครับ ถ้าคุณเป็นคนธาตุลมนะครับคุณจะมีผิวอมเหลืองนะครับลักษณะแรกนะครับลักษณะที่สองนะครับคุณจะเป็นคนที <Lat Hello> ่เรียกว่าเป็นคนไฮคอนทราสต์นะครับไฮคอนทราสต์ในที่นี้นะครับหมายถึงคนที่มีคนที่มีสีตาขาวตาดําสีผิวสีผมเนี่ยที่ตัดกันอย่างชัดเจนนะครับหมายถึงว่าคุณจะมีสีตาขาวเนี่ยสีตาขาวคุณก็จะขาวจัวนะครับสีตาดําก็จะดําปิดปีตัดกันชัดเจนนะครับก็จะเรียกว่าเป็นคนไฮคอนทราสต์นะครับ ถ้าคุณเป็น2องลักษณะนี้นะครับคุณเป็นคนทาาดฝีท,ฝ üyor, ทาาดลมนะครับแล้วเฉดของคุณก็จะเป็นเฉดนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ก็คือไม่ว่าจะท่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าให้คุณแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ไปขยายนะครับกับกระเป๋าสตางค์ที่จะซื้อนะครับถ้ามันเฉดเดียวกันเอามานะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับคนละเฉดนะครับอย่าเอามาเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะมามันจะมาขัดงูเฮ้งของคุณนะครับมันจะขัดขึ้นพลังเอ่อ ทุกอย่างเลยนะครับในตัวคุณนะครับมันจะทําปฏิกิริยาลบนะครับต้องใช้สีที่ตรงกับธาตุของเราเท่านั้นนะครับจะขัดกับพลังติดใต้สํานึกขัดกับพลังจักรวาลนะครับขัดกับการเสริมนะครับโง่เฮงของเรานะครับขัดหมดเลยนะครับต้องใช้กับสีที่ตรงธาตุของเราเท่านั้นนะครับก็ลองสังเกตตามที่อาจารย์บอกนะครับเมื่อกี้ธาตุลมบอกวิธีสังเกตไปแล้วนะครับวิธีสังเกตว่า ถ้าเกิดคุณไม่ใช่ธาตุลมดูแล้วนะครับคุณเป็นธาตุไฟไหมนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนธาตุไฟนะครับก็จะมี2ลักษณะน,นะครับคนธาตุไฟจะมี2ลักษณะก็คือ1นะครับคุณจะเป็นคนที่มีผิวอมเหลืองนะครับ2คุณจะเป็นคนที่เรียกว่าโลคอนทราสนะครับโลคอนทราสนี่จะรู้ได้ไงนะครับก็คือให้เราดูว่า หมายถึงนะครับคุณโลคอนทราสเนี่ยหมายถึงว่าเรามีสีตาขาวตาดาสีผิวสีผมเนี่ยที่กลืนกันนะครับคือตาขาวคุณเนี่ยก็จะไม่ได้ขาวจ๊วนะครับตาดาคุณก็ไม่ได้ดําปิดปี่นะครับมันจะดูกลืนกันนะครับถ้าคุณมีสองลักษณะนี้นะครับคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับคือผิวอมเหลืองและโลคอนทราสนะครับคนธาตุน้ำแหะครับคนธาตุน้ําก็จะมีสองลักษณะเหมือนกันนะครับอย่างแรกคือเป็นคนที่มีผิวอมชมพูนะครับสองนะครับ จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนไฮคอนทราส์นะครับคือมีสีตาขาวตาดำสีผิวสีผมนะครับที่ตัดกันอย่างชัดเจนนะครับสีขาวคุณเนี่ยตาขาวคุณก็จะขาวพิาขาวจ้วเลยสีดําก็จะดาปิดปีนะครับถ้าคุณมี2ลักษณะนี้คุณเป็นคนธาตุน้ำนะครับคนธาตุดินล่ะครับคนธาตุดินก็จะมี2ลักษณะเหมือนกันคือหนึ่งะครับคุณจะมีผิวอมชมพูนะครับสองนะครับคุณจะมีสีตาขาวตาดาสีผิวสีผมเนี่ยที่กลืนกันนะครับคือตาตาขาวคุณก็ไม่ได้ขาวจั้วนะครับ ตาดําคุณก็ไม่ได้ดําปิดปี่นะครับจะดูกลืนๆกันแยกไม่ค่อยออกนะครับอันไหนตาขาวตาดํานะครับถ้าคุณมีลักษณะอย่างนี้นะครับคุณเป็นคนธาตุดินนะครับเคนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับพอเรารู้ว่าเราเป็นคนธาตุไหนแล้วนะครับเคือทุกคนจะตกอยู่ในสี่ธาตุเนี้ยนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่าร่างกายของเราประกอบด้วยสี่ธาตุเท่านั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมนะครับในด้านของรูปธรรมนะกาย ในด้านของนาม,มาทาเราไม่พูดถึงนะครับหมายถึงธาตุใจนะครับเอ,อโอเคนะครับาสีฟ้านะครับของคนธาตุไฟถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟเมื่อกี้ที่อาจารย์สอนให้สังเกตนะว่าเราเป็นคนธาตุไหนนะครับถ้าคุณรู้แล้วว่าเออคุณเป็นคนธาตุไฟนะน่าจะเป็นคนธาตุไฟเนี่ยสีฟ้าของคุณคือแบบนี้นะครับเอ,อเฉดนี้แล้วก็สีฟ้าของคนธาตุดินคือเฉดนี้สีฟ้าของคนธาตุน้ําคือเฉดนี้แล้วก็อันนี้เป็นสีฟ้าของคนธาตุลมนะครับสีน้าเงินของคนธาตุน้ํานะครับจะเป็น สีนี้นะครับสีเงินคนธาตุลมจะเป็นเฉดนี้ครับเป็นสีเงินที่มีสีเหลืองผสมแล้วมีไม่มีสีเทาผสมนะครับสีน้ําเงินคนธาตุดินจะเป็นอันนี้นะครับสีเงินของธาตุไฟนะครับก็จะเป็นเฉดนี้นะครับสีเสริมโชคลาภนะครับก็จะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับเรามาดูนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟสีแดงคุณจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีแดงที่มีสีเหลืองผสมแล้วก็มีสีดํากับสีเทาผสมนะครับ สีแดงคนธาตุลมจะเป็นสีแดงนี้นะครับเป็นสีแดงที่มีสีเหลืองผสมไม่มีสีเทาผสมนะครับสีแดงคนธาตุดินนะครับจะเป็นสีแดงนี้นะครับสีแดงคนธาตุน้ําจะเป็นเฉดนี้เลยนะครับสีแดงที่มีสีน้ําเงินผสมแล้วไม่มีสีเทาผสมนะครับสีเขียวคนธาตุดินจะเป็นอันนี้นะครับเฉดนี้นะครับสีเขียวคนธาตุไฟจะเป็นเฉดนี้สีเขียวคนธาตุน้ําจะเป็นเฉดนี้แล้วก็สีเขียวคนธาตุลมจะเป็นเฉดนี้เลยสีเขียวที่มีสีเหลืองผสมแล้วก็ไม่มีสีเทาผสมนะครับ สีที่ห้ามใช้นะครับสีขาวสีครีมแล้วก็สีเงินนะครับเอ่อทำไมเราต้องรู้นะครับท่าสีของเรานะครับก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นนะต้องอธิบายก่อนว่าทําไมเราถึงต้องรู้นะครับไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะเอาไปทําไงก็แค่สีเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในด้านของสีเนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นพลังนะครับแล้วก็เอ่อในด้านของภายนอกครับสีกับสไตล์เนี่ยเป็นด้านของภายนอกของเรานะครับเอ่อสีเป็นสิ่งแรกที่สายตาเห็นนะครับคือเราต้องการจูนนะครับ ภายนอกกับภายในให้ตรงกันเพื่อจะดึงจิตใต้สํานึกนะครับพลังจิตใต้สานึกที่อยู่ที่อยูอ่ที่อยู่ภายในอีกเก้าสิเอร์เซนที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับวิธีการดึงก็ก็คือเราใช้การเราใช้ภายนอกเนี่ยดึงภายในขึ้นมานะครับดึงภายในขึ้นมานะครับนะครับเพราะว่าจริงๆภาษาอันนี้ communication นละการสื่อสารเนี่ยภาษากายเนี่ยนะครับมีถึงห้าสิ้าอร์เซ็นพูดมีแค่7%็ดเจ็ดเซนนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับในหลักการในการหานะครับในการหาสีท่าสีที่ตรงกับจิตใต้สมนึกนะครับอย่างเมื่อกี้ก่อนจะก่อนจะเข้าไลฟ์เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์ว่าโอเคเกิดวันศุกร์หรืออะไรเป็นธาตุไฟอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วในศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเป็นการที่จะวิเคราะห์นะครับจากเซลล์นะครับจากเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังนะครับธาตุ ธาตุสีเนี่ยนะครับเป็นการวิเคราะห์จากเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังนะครับแล้วแล้วมันตรงกับจิตใต้สํานึกได้ยังไงล่ะอาจารย์อะไรใคหลายคนอาจจะจะสงสัยนะครับก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าเวลาเรามาเกิดนะครับเราจะมีธาตุใจนะครับซึ่งสั่งสมอุปนิสัยต่างๆที่เราสะสมมาในอดีตชาติเนี่ยนะครับมานะครับแล้วก็ธาตุสีนะครับดินน้ําไฟลมเนี่ยนะครับดินน้ําไฟลมเนี่ยจะมาประกอบล่างนะครับ เป็นร่างกายของเราจะสร้างเซลล์ที่เหมาะนะครับที่ตรงกับธาตุใจของเรานะครับธาตุใจของเรามาเป็นอย่างไรนะครับธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยจะมาประกอบร่างเราให้ตรงกับธาตุใจของเรานะครับที่ที่นำเรามาเกิดนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับเช่นอดีตชาติคุณรักษาศีลมาดีนะครับชาติเนี่ยนะครับคุณจะเกิดมาหล่อสวยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผิวพรรณผ่องใสเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณ ข้าสัตวิ์มาทำปณติบาตนะครับชาตินี้ก็อาจจะเกิดมาพิการนะครับเกิดมาก็พิการเลยนะครับแล้วก็มีโรคภัยเจ็บป่วยเยอะนะครับเป็นต้นนะครับเนี่ยครับก็คือว่าในด้านของธาตุดินน้ําไฟลมเนี่ยมันประกอบมาจากธาตุใจของเรานะครับแล้วก็มันจะมีอุปนิสัยที่เราเรียกว่าเป็นอุปนิสัยจิตได้สานึกที่เราติดตัวมาข้ามชาตินะครับดังนั้นนะครับการวิเคราะห์ของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะใช้สีนะครับเพื่อจะ ดูว่าเฉดสีไหนนะครับที่มันประทาปฏิกิริยานะครับกับธาตุไหนของเราเป็นหลักนะครับนะครับเอ่อพอพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับสมมุติว่าเอ่อเอ่อเทียบออกมาแล้วนะครับก็ได้เป็นธาตุไฟเป็นหลักสมมุตินะครับคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเฉดสีที่เราจะต้องใช้ของธาตุไฟเนี่ยเป็นเฉดสีไหนบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็เอ่อเอ่อใต้สํานึกเราเนี่ยนะครับ เรามีบุคลิกลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้อาการถึงวิเคราะห์จิตใต้สมนึกได้ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระดับสีนะครับของของการวิเคราะห์ท่าสีดีเอ็นเนะครับเ,เนี่ยครับก็คือว่าทําภายนอกให้มันตรงกับภายในนะครับพอเรารู้นะครับว่าท่าสีเราเป็นยังไงเราก็ใช้เฉดสีแล้วก็สไตล์นะครับที่มันตรงกับจิตใต้สมนึกเรามันก็จะตรงกันนะครับมันก็จะตรงกันนะครับเ,เราก็จะสามารถที่จะใช้ภายนอกเนี่ยดึงพลังภายในของเราออกมาได้นะครับ ในด้านของความสุขเป็นอย่างแรกเลยนะครับครับเอ,อหลายๆคนคงคงมีประสบการณ์ที่ว่าเออแต่งหน้ายังไงก็รู้สึกรู้สึกเหมือนคนป่วยนะครับนั่นอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณเนี่ยใช้เออสีนะครับเฉดส,สีเนี่ยที่มันตรงข้ามกับท่าของคุณที่มันไม่ตรงกับท่าของคุณนะครับจิตใต้สมมลึกเราก็จะรู้บอกว่าเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ชั้นนะครับมันจะทาปฏิกิริยาลบนะครับ มันก็จะสื่อออกมาให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจทั้งวันเลยนะครับวันนั้นทําอะไรก็จะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกจะไม่สําเร็จนะครับแต่ถ้าว่าทุกคนน่าจะมีสีโปรดที่ว่าใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับคนจะชมทุกครั้งเลยนะครับว่าหน้าเด็กนะครับดูมีพลังมีออร่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แหละครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นเฉดสีที่ตรงกับาธาตุธาตุสีจิตใต้สําเนึกของคุณนะครับเป็นต้นนะครับ เข้าใจนะครับอันนี้คือคือว่าเออมันไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดนะครับอันนี้ที่อาจารย์จะพยายามอธิบายฟังนะครับก็คือใช้ภายนอกนะครับเออดึงภายในเพื่อให้ตรงนะครับกับเออพลังงานเออบวกนะครับพลังงานจิตใต้สมณนึกของเรานะครับโอเคเออมาดูเซติสมเนียวนิดหน่อยนะครับก็เออใช้ใช้กับอะไรบ้างนะครับเอาไปใช้ตัดสูตรได้เลยนะครับเออให้สีที่อยู่ใกล้หน้านะครับเพราะว่า สูตรเนี่ยเป็นชิ้นที่แพงนะครับถ้าเราถ้าเราเลือกถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราไปสั่งตัดสูตรเนี่ยนะครับปรากฏว่ากลายเป็นสูตรที่มันตรงข้ามกับท่าสีของเรานะครับใส่แล้วแทนที่จะดึงพลังกลับไปลดพลังของเรานะครับไปบั่นทอนพลังนะครับโดยที่ทางกายภาพเราก็จะเห็นเลยนะครับก็คือใส่ออกมาปุ๊บหน้าเหมือนคนไม่ได้นอนนะครับมีแต่คนทักว่าไม่สบายหรือเปล่านะครับหน้าแก่นะครับริ้วรอย น่าแก่กว่าตัวจริงเป็นสิบปีหรือรอยเนี่ยวิ่งแย่งกันขึ้นเลยอย่างเนี้นะครับเป็นต้นครับซึ่งคุณเสียตังค์แล้วนะครับเอ่อทำไมต้องเอาของที่มันลดพลังงานของคุณเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับทําให้คุณแก่เป็นสิบปีเพื่ออะไรนะครับนะครับเอ่อมาวิเคราะห์สีครั้งเดียวนะครับก็ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเอ่อเนี่ยครับก็จะได้สีที่ต้องห้ามด้วยนะครับอาจารย์ก็จะให้ด้วยนะครับสีที่ไม่ใช่นะครับนอกเหนือจากสีที่ใช่แล้วนะครับ ก็ใช้ได้กับทุกมิติครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของแว่นนะครับเนี่ยแค่ให้เห็นว่านะครับการรู้สีของเราเนี่ยช่วยชีวิตง่ายขึ้นนะครับคือต่อไปเนี่ยพอพอคุณรู้นะครับเฉดสีเฉดส,สีที่ตรงกับท่าสีดินเอง,องคุณเนี่ยนะครับต่อไปคุณก็จะไม่ต้องออกไปซื้อเสื้อผ้าทาผมนะครับคเครื่องสําอางที่มันไม่ตรงมันมันไม่เสริมเรานะครับมันไม่เสริมหัวเห้งเราอีกต่อไปนะครับ แล้วก็มันไม่ได้ใช้แค่แค่ตรงนี้นะครับมันไดใ้ใช้กับทุกมิติของชีวิตนะครับหรือว่าสีรถนะครับสีออฟฟิศส,สีผลิตภัณฑ์นะครับสีเว็บไซต์สีแฟนเพจนะครับสีสีป้ายสำนักงานนะครับสีทาบ้านนะครับได้ได้ทุกวิติของชีวิตนะครับมันจะส่งพลังทิวก้อาจารย์ให้ดูตอนแรกเลยนะครับก็คือมันจะส่งมันจะจูนกับคลื่นพลังจิตใต้สมนึจของเรานะครับ โอเคนะครับการวิเคราะห์นะครับก็มีอยู่5้าขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับการจะวิเคราะห์ก็คือว่าจะดูก่อนว่าเป็นคนทนร้อนหรือทนเย็นนะครับคนทนร้อนนะครับก็จะมีอยู่สองสองธาตุนะครับคนทนร้อนนี่หมายถึงว่าคนที่มีเซลล์เม็ดสีผิวตาถิวหนังที่มีสีเหลืองแบบนี้นะครับคนทนเย็นก็จะเป็นเฮอร์โมโคบินมากนะครับคนทนร้อนก็จะมีอยู่สองธาตุนะครับธาตุไฟกับธาตุลมนะครับคนทนเย็นก็จะมีธาตุน้ํากับธาตุดินนะครับพอพอได้อ ขั้นแรกนะครับคือทนร้อนนะครับขั้นที่2ก็คือว่าวิเคราะห์หาธาตุนะครับธาตุสีธาตุดินเอ่อธาตุธาตุสีหลักนะครับแล้วก็เอ่อจากนั้นก็จะมาดูว่ามีการเอ่อมีการข้ามธาตุสีไหมเช่นเอ่อสมมุติว่าถ้าได้เป็นธาตุสีหลักธาตุไฟเนี่ยนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็อาจจะมีธาตุไฟผสมดินธาตุไฟผสมน้ําธาตุไฟผสมลมหรือเป็นธาตุไฟล้วนนะครับก็แบ่งเป็นอีก4ประเภทนะครับซึ่ง ทำเออรวมกันหมดก็มี16ประเภทนะครับนะครับในขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่4ี่เป็นการวิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สํานึกนะครับเว่าพอเรารู้ธาตุเราแล้วเนี่ยนะครับบุคลิกบุคลิกจิตใต้สํานึกของเราเป็นยังไงเรามีนิสัยเด่นยังไงนิสัยเอุนิสัยที่ที่ต้องแก้ไขอย่างไรเป็นต้นนะครับเราถนัดอะไรนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับก็จะวิเคราะห์ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่ห้านะครับก็จะมาวิเคราะห์ในระดับ dna นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในท้ายสไลด์นะครับก็คือว่า จะวิเคราะห์บนอวัยวะเลยนะครับเช่นสีดูดซับเดี๋ยที่อาจารย์บอกนะครับคือจะมันจะวิเคราะห์บนอวัยวะบนส่วนของร่างกายของเราเลยนะครับหรือโอเคเ,อเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บอกให้ได้คือสีพลังแห่งความปังคือถ้าเราต้องการที่โดดเด่นที่สุดนะครับให้คนจดจํานะครับออกสื่อขึ้นเวทีเ,เดินพรมแดงนะครับเราต้องการโดดเด่นที่สุดก็ให้ดูที่สีเลือดของเรานะครับสีเส้นเลือดที่ข้อมือนะครับเ,เพราะว่าสีเนี่ยเป็นสี สีที่เข้มที่สุดของเส้นเลือดของเราเป็นสีที่ตัดกับผิวเรามากที่สุดเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ระดับ5้า a ก็ก็จะเป็นพวกสีดูดซับสีเสน่ห์สีแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในในขั้นตอนนี้ทั้งหมดสีพลังงานส่วนตัวเป็นต้นนะครับขอให้ทิปนะครับในด้านของสีที่เรียกว่าเป็นสีธาตุด n a คือเป็นการที่วิเคราะห์ที่ลึกที่สุดแล้วนะครับลึกระดับไหนนะครับก็คือลึกระดับ dna เลยนะครับก็คือว่า จะเป็นสีเฉพาะตัวของเราเลยนะครับคือแต่ละคนจะมีสีที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นการวิเคราะห์ระดับ5คือวิเคราะห์ไปบนใบบนอวัยวะโดนตัวของเราเลยเช่นสีดูดซับนะครับแบบเมื่อกี้นะครับทุกคนจะมีสีดูดซับส่วนตัวนะครับซึ่งอยู่บนอวัยวะบนตัวเรานี่เองนะครับอาจารย์จะวิเคราะห์ออกมาแบบนั้นนะครับซึ่งสีที่คุณจะได้ไปนะครับสมมุติว่าแต่ถ้าเป็นสีดูดซับเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเพราะาดีนเอคุณจะไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตนะครับ อันนี้จะมีสีอะไรบ้างนะครับที่จะวิเคราะห์ระดับนี้นะครับก็จะมีพวกสีดูดซับสีแห่งความรักสีแห่งความพลังพลังเสน่ห์นะครับสีพลังแห่งความปังนะครับสีพลังงานส่วนตัวสีพลังสปาสีพลังแห่งความสงบเป็นต้นนะครับอันนี้อาจารย์ยกมาสองสีนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับจากอาไรสีนะครับที่ที่จะได้มาจากการวิเคราะห์ในระดับ5้านี้นะครับ ก็คือหนึ่งนะครับสีอสีดําส่วนตัวนะครับวิธีการหานะครับก็คือให้คุณดูนะครับที่ขอบตาดําของคุณนะครับมันจะมีขอบอยู่นะครับนะครับแล้วแล้วคุณหาอะไรมาเทียบนะครับหรือถ่ายรูปก็ได้นะครับแล้วก็ไปขยายนะครับแล้วแล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับเวลาจะซื้อสีดํานะครับอันนี้นะครับคือเป็นสีดําเรียกว่าเป็นสีดํา ที่เป็นท่าสีดีเนเของคุณเลยนะครับเพราะว่ามันมาจากอวัยวะของคุณเลยนะครับและแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับไม่มีด a ของนเอใครที่เหมือนใครนะครับดังนั้นมันจะเป็นสีเฉพาะตัวของคุณเลยแล้วก็อันนี้เป็นสีอายไลเนอร์ของคุณด้วยนะครับครับตอนนี้คุณรู้แล้วนะครับว่าสีดําส่วนตัวของคุณคือสีอะไรนะครับนะครับอันนี้เป็นถ้าคุณต้องการความโดดเด่นนะครับคุณต้องการให้ผู้คนจดจํานะครับคุณต้องการ สมมุติว่าคุณต้องไปออกสื่อนะครับไปออกสื่อส,มสัมภาษณ์ต้องคต้องการให้คุณผู้คนจดจําคุณนะครับคุณต้องไปขึ้นเวทีนะครับมีนักพูดเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าต้องการให้คุณเนี่ยเด่นที่สุดนะครับคนจดจําคุณมากที่สุดนะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดคุณไปเดินพรมแดงนะครับประกวดชุดราตารีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการเป็นจุดเด่นที่สุดแล้วให้ผู้คนจดจําที่สุดนะครับ ให้ใช้สีนี้ครับเรียกว่าสีพลังแห่งความปังนะครับสีนี้นะครับเป็นสีที่จะตัดกับผิวเรามากที่สุดจะทําให้เราเด่นมากที่สุดนะครับแล้วสีนั้นมาได้มาอย่างไรนะครับอันเนี้ยนะครับจะได้มาจากเส้นเลือดของเรานะครับเพราะว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยครับสีเส้นเลือดของเรานะครับเป็นสีที่ตัดกับผิวเรามากที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับให้คุณนะครับหาเว้นขยายนะครับในแสงธรรมชาตินะครับย้านะครับในแสงธรรมชาตินะครับแล้วก็ ดูที่เส้นเลือดบนข้อมือเรานะครับแล้วดูว่าสีที่มันเข้มที่สุดนะครับในเส้นเลือดของเราเนี่ยบนข้อมือเราเนี้ยนะครับคือสีอะไรนะครับสีนั้นแหละครับหาพวกเพนชิปหรืออะไรก็แล้วแต่มาเทียบไว้แล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะครับสีนี้แหละครับจะเป็นเรียกว่าเป็นสีพลังความปังคุณคือจะเป็นสีที่ทําให้คุณเนี้ยเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุด ของคุณเองเลยนะครับเอ่อแล้วก็แต่ละคนก็จะมีสีไม่เหมือนกันมันอาจจะเป็นตั้งแต่ม่วงแก่จนถึงเขียวอ่อนนะครับลองไปเทียบกับเพื่อนดูนะครับเอ่อสีสีเส้นเลือดของคุณเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับก็คือเป็นเอ่อลักษณะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอ่อการเทียบระดับ5้านะครับคือเป็นการเทียบเอ่อระดับ dna นะครับพวกสีดูซับอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะเทียบแบบนี้แต่บนไอว่าอื่นนะครับเอ่อถ้าเกิดมาเทียบกับจารย์ไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าจะตัวต่อตัวก็สาาามรรถทํได้นะคับ นะครับอันนี้เอาไปใช้กันนะครับอันนี้มีมูลค่าเยอะมากเลยนะครับสีพลังความปังเนี่ยนะครับออกสื่อนะครับเดินผมแดงนะครับต้องการโดดเด่นที่สุดบนเวทีนะครับใช้สีนี้เลยนะครับสีนี้ับพลังมากจริงๆนะครับสีนี้ครับโอเคนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนะครับจูนมาเป็นพลังงานบวกให้ส่งเสริมชีวิตของเรานะครับก็ให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันปีในปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับ รวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็เอครับอาจารย์มีรูปอยู่นานนะครับก็รวยรวยเฮงกันทุกคนนะครับแล้วก็เออ่ให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดที่ด,ดีขอให้ส่งความปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ลองนํา ไปใช้นะครับเฉดสีไปใช้นะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าอันเนี้ยนะครับอาจารย์ดึงข้อมูลมาจาก t r u e ID นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการสีดูดซับที่เป็นตัวของคุณเองเลยในระดับ dna นะครับใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับก็มาวิเคราะห์นะครับเอ่อห้าขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเอ่อออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับก็บุกตรงหน้ามาได้เลยนะครับก็สีนี้สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามและช่วยแชร์กันทุกคนนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับเราเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะครับอยากให้อาจารย์ไลฟ์เรื่องอะไรเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอาจารย์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเพราะว่ามันอ่าอาจารย์ใช้มือถือเพื่อมามาไลฟ์นะครับแล้วก็แล้วก็ iPad มันไม่โชว์นะครับมันไม่โชว์คอมเมนตครับขอบคุณมากนะครับเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับเงเงนะครับ